ับตาโอมิครอน BA.4 BA.5 หลังหลายประเทศพบเริ่มระบาดหนักอีกครั้งแอนทองประสมมอบฉายาผู้กำกับสับเป็ดให้เคนธีรเดชหลังทำงานเร็วละครซุปตา2550พวกหนุ่มสุดฮอต Be My Boyfriend 2พร้อมจัดเต็มคอนเสิร์ตใหญ่ติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าว3สีกับเราทั้ง3คนดูสดๆครับทางช่อง3กด33และสามารถฟังสดๆทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ครับเริ่มต้นวันนี้นะฮะด้วยเรื่องแรกนี้เลยสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่มีเหตุเพลิงไหม้ใช่ไหมครับที่ทางชุมชนพัฒนาบ่อนไก่พระราม4ครับเราจึงหยิบยกเป็นวิธีเอาตัวรอดนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะรอดจากเหตุการณ์นั้นได้มาติดตามกันครับสาเหตุการเสียชีวิตจากสถานการณ์ไฟไหม้ส่วนใหญ่มาจากร่างกายถูกเผาไหม้ครับรวมถึงในควันไฟจะมีเขม่าที่สามารถไปอุดตันทางเดินหายใจและส่งผลให้เกิดภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันมีผลทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดครับซึ่งวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้อย่างแรกเลยคือต้องตั้งสติก่อนครับพร้อมรีบพาตัวเองออกมาจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและพยายามหลีกเลี่ยงการสูดควันเพราะอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนได้หากอยู่ในห้องอย่าเพิ่งรีบเปิดประตูครับควรสัมผัสประตูก่อนว่าร้อนหรือเปล่าหากมีความร้อนก็หมายความว่าอาจจะมีไฟอยู่หลังประตูนะฮะซึ่งไม่ควรเปิดครับเพราะว่าจะทำให้ควันไฟเนี่ยเข้าห้องควรหาผ้าหรือว่าสิ่งของมาอุดตรงประตูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟเข้ามาในห้องและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือครับเพื่อให้คนข้างนอกรู้และรีบมาช่วยเหลือนะฮะส่วนใครที่อยู่บนตึกสูงครับห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดครับควรใช้บันไดหนีไฟแทนซึ่งหากมีควันมากให้พยายามก้มต่ำหรือว่าคลานเท่านั้นเพราะว่าควันนี่ก็คือจะลอยขึ้นสูงนะฮะส่วนออกซิเจนเนี่ยก็จะลอยอยู่ในที่ต่ำก็เป็นสิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับและยิ่งใครที่อยู่ในพื้นที่ปิดควรจะต้องหาทางหนีไฟแล้วก็จำเอาไว้อย่างน้อยก็ได้เห็นเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆจะได้ทราบว่าจะต้องหนีทางไหนให้เร็วที่สุดนั่นเองต้องมีสติด้วยนะคะสำคัญมากเลยมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ยังวางใจไม่ได้นะคะสำหรับโควิด-19 ค่ะที่ล่าสุดตอนนี้นะคะสายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 นะคะเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งในหลายประเทศค่ะศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเปิดเผยว่าจากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมโควิดโลกระบุว่าประเทศไทยนะคะมีผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 แล้วจำนวน23ราย BA.5 จำนวน26รายและ BA.2.12.1 จำนวน18รายค่ะโดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ยังต้องเฝ้าติดตามอาการใกล้ชิดอย่างต่อไปเพราะโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 เนี่ยมีการกลายพันธุ์ต่างไปจากไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์ดั้งเดิมมากที่สุดค่ะซึ่งอาจจะเสี่ยงที่จะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันนะคะและแพร่ระบาดไปทั่วโลกในอนาคตค่ะขณะที่ในประเทศโปรตุเกสและแอฟริกาใต้นะคะกลับมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นค่ะตามมาด้วยอังกฤษออสเตรียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันสิ่งที่น่ากังวล นะคะก็คือผลการทดลองในสัตว์เนี่ยนะคะเบื้องต้นบอกว่าโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 สามารถเพิ่มจำนวนในเซลล์ปอดได้ดีค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อในปอดอักเสบได้มากขึ้นในมนุษย์นะคะต่างจากสายพันธุ์โอมิครอนดั้งเดิมค่ะที่เพิ่มขึ้นได้ดีในเซลล์เยื่อบุระบบทางเดินหายใจส่วนบนไม่ลงมาแพร่ติดต่อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างปอดค่ะถึงแม้มาตรการหลายอย่างจะเริ่มผ่อนปรนแล้วนะคะแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเดิมนะคะยกการ์ดให้สูงๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยโอมิครอนหรือว่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยจะมีการกลายพันธุ์อีกหรือเปล่านะคะจะกลับมาระบาดอีกไหมแล้วก็จะมีโรคที่เป็นโรคติดต่อเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะคะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีมากๆเลยค่ะครับต้องที่สุดเลยนะคะเรียกว่าประมาทไม่ได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะเลยนะคะล่าสุดค่ะนายแพทย์ธีระนะคะก็ได้ออกมาย้ำเตือนว่าสำหรับผู้ที่เคยติดโควิด-19 แล้วอย่าเพิ่งลำพองใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาติดซ้ำอีกเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่เคยติดเลยค่ะนายแพทย์ธีระวรัตนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ถึงสถานการณ์ของโควิด-19 โดยยกผลวิจัยของสหรัฐที่ระบุว่า
การติดเชื้อโควิด -19 ซ้ำจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆมากขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับการติดเชื้อแค่ครั้งเดียวซึ่งการติดเชื้อซ้ำจะทำให้เกิดความผิดปกติในอวัยวะและระบบต่างๆมากขึ้นราว 1.5 ถึง 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับการติดเชื้อแค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่ายิ่งติดเชื้อซ้ำมากขึ้นความเสี่ยงก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญการติดเชื้อซ้ำนั้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆต่อไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะคนที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มาเนี่ยก็ต้องควรตระหนักถึงความสำคัญนะคะดูแลป้องกันตัวเองให้มากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ไม่เคยติดเลยนะคะก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องนะถึงจะแบบว่าคลายมาตรการต่างๆแล้วก็ยังห้ามประมาทจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับแต่แน่นอนถ้าพูดถึงภาพรวมนะฮะอย่างที่เราเห็นกันแหละเริ่มมีการคลายมากขึ้นมีการผ่อนปรนมาตรการในหลายพื้นที่นะฮะจะพาไปดูที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเพราะว่าโอ้บรรยากาศถือว่ากลับมาคึกคักขึ้นมากเลยสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งอยู่ที่ริมชายหาดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจกันมากมายเลยแหละครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทำให้เศรษฐกิจทั่วประเทศนะฮะเงียบเหงามากๆมานานหลายปีครับแต่ตอนนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะที่พัทยาครับเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสังเกตได้จากสตรีทฟู้ดริมชายหาดจอมเทียนครับที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและนักท่องเที่ยวแห่เดินทางกันมาจับจ่ายซื้อของกินเป็นจำนวนมากหลายคนนำเสื่อมาปูนั่งล้อมวงรับประทานอาหารเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยครับส่วนบางคนก็ใช้บริการร่มและเตียงเช่าทำให้ผู้ประกอบการให้เช่าร่มและเตียงก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ชายหาดจอมเทียนอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งขายตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครับจนกว่าจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อกำหนดพื้นที่ให้ค้าขายต่อไปครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานอีเวนต์นะคะสำหรับงานแสดงพลุค่ะ Amazing Thailand Fireworks Festival 2022 at หัวหินค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำที่อยากจะสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนนะคะพร้อมเสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มั่นคงและยั่งยืนค่ะภายในงานนะคะจะมีการแสดงพลุกว่า 1,777 นัดนอกจากนั้นนะคะจะมีการแสดงดนตรีสดลิเกแล้วก็จำหน่ายสินค้าชุมชนอาหารท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะรับรองเลยว่าไปงานนี้งานเดียวนะคะได้ทั้งชิมได้ทั้งช็อปนะคะใครสนใจก็สามารถไปเที่ยวกันได้ตั้งแต่วันที่24ถึง26มิถุนายนนี้นะคะ5โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มค่ะริมชายหาดหัวดอนเขาตะเกียบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาบอกเลยนะคะว่างานนี้เข้าชมฟรีค่ะรถตรงนี้ค่ะและช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะก็จะได้พบกับ6หนุ่มค่ะจากโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2คชาทอมมี่ทะเลบุญซีและมาร์คที่เขาเข้ามาพบปะกับรายการของเรานะคะและยังมาโชว์สุดพิเศษให้เราได้ดูกันด้วยอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงละครที่กำลังจะได้รับชมกันครึ่งปีหลังบอกเลยว่ามีหลายเรื่องมากที่มีการปล่อยทีเซอร์มาแล้วแล้วน่าสนใจมากหนึ่งในนั้นก็คือซุปตา2550ครับหลังช่อง3ปล่อยทีเซอร์ละครเรื่องซุปตา2550ออกมาครับก็เป็นที่ฮือฮาเลยนะครับเพราะว่าจากตัวอย่างที่เห็นถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าดูมากๆที่สำคัญแม้แต่นางเอกของเรื่องอย่างพี่แอนทอประสมก็ยังออกอาการงงๆเลยว่าพี่เคนทำงานได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นเลยหรอเพราะว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ซึ่งพี่เคนเป็นทั้งพระเอกนะฮะและเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดเองด้วยแต่ละครกลับมีคิวเตรียมออกอากาศต่อจากละครคือเธอที่พี่แอนเป็นผู้จัดทำงานได้รวดเร็วแบบฉับไวมากๆพี่แอนนี่ขอยกฉายาให้เลยครับกับผู้กำกับสับเป็ดให้กับพี่เคนนะฮะไปฟังเสียงทั้งสองคนกันหน่อยครับก็แอนคิดว่าหลายๆคนคงแบบไม่ทันคิดว่าแบบซุปตา2550แบบว่าโอ้จะออกเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เพราะแอนบอกไงว่าเราสับเป็ดไงใช่ก็เลยต้องงานด่วนเลยเก่งมากอะสามารถแบบต่อแบทโรมิโอเลยอะเพราะว่าแอนถ่ายมา2ปีกว่าเข้าใจว่าอะไรเงี้ยแล้วแบบของเคนมาฟุบแล้วเคนก็เหมือนต่อจากเราไม่กี่เดือนนะของเขาดีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแอนว่ามันดูแบบดูแปลกตากว่าเรื่องอื่นๆแม้แต่ละเรื่องเขาก็จะมีทิศทางของเขาแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกรสชาตินึงก็ดูแปลกตาดีสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวแอนนะครับก็ตื่นเต้นมากครับก็ที่เซอร์ออกไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นอีก
ีกสเต็ปนึงของการทำงานของเราสองคนนะที่ว่าตอนนี้มันเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีแล้วงวดเข้ามาทุกทีแล้วผู้ชมน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วครับค่ะรอติดตามกันได้เลยนะครับซุปตา2550ครับเป็นการกำกับเรื่องแรกเลยของพี่เคนธีรเดชนะแล้วก็เป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งโอ้โหนี่คือคู่แบบสุดๆบังโตคู่ขวัญน่ะคู่ขวัญโตมากับในวัยที่เราแบบว่าเนาะติดละครคู่รักอย่างงี้คู่ใช่ถ้าให้ย้อนไปนะพี่เคนพี่แอนนะฮะเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็แน่นอนกับเรื่องอื่นๆนอกจากซุปตา250ก็มีหลายเรื่องซึ่งติดตามกันได้กับรายการข่าว3สีนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในแต่ละเรื่องให้ได้ทราบกันเลยค่ะมาต่อกันที่อีก1พระเอกนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยโดนผลกระทบจากโควิดเต็มๆค่ะแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นผลกระทบไปในทางที่ดีนั่นก็คือหนุ่มเต้ยพงศกรนั่นเองนะคะซึ่งบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าว่างนานก็เลยเข้าสู่วงการติ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจอน้องแบมแบมน้องแจ็คสันแล้วก็น้องมาร์คก็อตเซเว่นเนี่ยตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าผลกระทบครั้งนี้ส่งผลให้เต้ยกลายเป็นแฟนบอยเต็มตัวของ3หนุ่มแจ็คสันหวังมาร์คทวันและแบมแบมกันพี่มุกจากวงก็อตเซเว่นไปแล้วล่ะค่ะหลังจากที่โควิด19ทำให้มีเวลาว่างจนไถโซเชียลไปเจอคลิปวิดีโอของแจ็คสันก่อนต่อมาก็โดนมาร์คและแบมแบมตกตามกันมาซึ่งเต้ยบอกว่าชอบทั้งผลงานและไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเลยพร้อมบอกว่ามีตติ้งของมาร์คที่เพิ่งผ่านไปตัวเองก็ไปมาด้วยแถมยังได้แฟนซายมาด้วยนะคะส่วนอีเวนต์ของแจ็คสันที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเจ้าตัวบอกว่าไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวไปฟังเสียงของเต้ยกันค่ะคือช่วงโควิดมันว่างไงแล้วมันเลื่อนไปเจอคลิปหนึ่งไปเจอถ้าเราตั้งแต่ต้นเลยเจอแจ็คสันก่อนไปเจอแจ็คสันก่อนชอบมากเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้มันมีเสน่ห์เลยวะมีเสน่ห์แล้วก็เซ็กซี่ด้วยและที่สำคัญเราเลยโอเคเอาผมเข้ามาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์หน่อยดิอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหแล้วพอดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยอ๋อเขาคือวงเป็นวงก็อตเซเว่นนี่เองมีใครบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อมาร์คตวนคนนี้ก็มีเสน่ห์เหมือนกันแต่เขาดูเป็นคนนิ่งๆเป็นพี่วงโตสุดในวงด้วยเนี่ยโชว์ก็รู้จริงด้วยก็เราเป็นติ่งแหละเราไม่งั้นเราไม่ไปมีทเขาหรอกแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไปชอบอีกคนนึงก็คือชอบแบมแบมครับเพราะว่าผมไปโดนแบมแบมตกก็เพราะว่าตั้งแต่งานมีทของมาร์คเลยครับผมว่าผมชอบเขาตรงที่เขาแบบไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวเอ่ยแล้วก็ไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็แตกต่างกันตอนแรกก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรก็เลยไปถามคนด้านในเขาบอกโอ้ได้แฟนชายเลยนะซื้อต่อได้เปล่าอย่างเงี้ยผมก็บอกก็เลยขายไปเลยไม่ขายเนี่ยเขาเซ็นให้กับมือเลยนะก็เลยแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหวงการนี้ต้องบอกว่าเข้าแล้วออกยากนะคะหนุ่มต้อยยังไงอากาเซ่ทุกคนก็เวลคัมแฟนบอยคนใหม่ของดอมด้วยนะคะส่วนใครที่อยากติดตามผลงานของหนุ่มเต้ยนะคะคืนนี้ก็เปิดรับชมบุพเพร้อยไร้กันได้ทุกวันอาทิตย์ขออภัยค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะเห็นได้เลยตาเขาประกายเลยนะเป็นประกายอินมากเลยนะตกจริงนะตกคิดว่าหลังจากตกแบบว่า3หนุ่มแล้วเดี๋ยวจะน่าจะมีตกเพิ่มแน่นอนนะคะเข้าวงการนี้อย่างที่บอกว่าออกยากจริงๆค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เราจะได้ชมกันในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่จะถึงนี้กับงาน Be My Boyfriends 2 Concert นะคะเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของ6หนุ่มคชาทอมมี่ทะเลบุญสี่แล้วก็มาค่ะเมื่อเช้านี้รายการข่าว3สีของเรานะคะก็มีโอกาสต้อนรับหนุ่มๆจากโปรเจกต์ Be My Boyfriends 2นะคะซึ่งประกอบไปด้วย6หนุ่มที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะอย่างคชานนทนันค่ะทอมมี่สิทธิโชคทะเลสงวนดีกุลบุญนพนัทนะคะซีพลึกและก็มาร์คสิวัฒน์ค่ะงานนี้นะคะพวกเขามาพร้อมกับความบันเทิงแบบจัดเต็มค่ะเริ่มต้นด้วยการปล่อยเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงช็อกโกแลตนะคะพร้อมต่อด้วยมินิเรียลิตี้ซีรีส์ Rose in the House ค่ะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อย่าง Be My Boyfriend 2 Concert ในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์นะคะสำหรับใครยังไม่ได้ซื้อบัตรวันนี้เรามีโชว์เล็กๆพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของหนุ่มๆทั้ง6มาเรียกน้ำย่อยกันก่อนแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าทำไมไม่ควร
จริงๆแล้วครับซีซั่น1กระแสตอบรับดีมากๆครับตอนนั้นที่เรามีคอนเสิร์ตกันไปแล้วความจริงซีซั่น2อ่ะจะจัดต่อเลยแต่เจอวิกฤตการณ์โควิดกันก่อนครับจนตอนเนี้ยทุกอย่างมันเริ่มโอเคละแล้วก็กลับมาจัดคอนเสิร์ตกันครับผมคอนเสิร์ต Be My Friend 2ครับผมเราจะจัดขึ้นวันที่2กรกฎาคมนี้ใช่ครับผมก็ในคอนเสิร์ตเราก็จะมีทั้งโชว์เดี่ยวซึ่งเป็นโซโล่ที่พวกเราคิดขึ้นมาเองแล้วก็มีทั้งยูนิตแยกเพลงรวมเพลงเมดเล่เอาง่ายๆว่ามาคือสนุกแน่นอนคุ้มมากคุ้มคุ้มครับผมความพิเศษเรารู้สึกว่าทีมเบื้องหลังโปรดักชันเนี่ยมันอลังการมากนะครับผมเขาตั้งใจมากๆด้วยเรื่องแบบว่าแสงสีเสียงนะครับผมแล้วก็สเตจหรือว่าวิชวลต่างๆนะครับผมก็แอบได้เห็นมาแล้วแล้วเราก็ชอบคอนเซ็ปต์มากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในโชว์ของตัวเองใช่ไหมการคิดโชว์ว่าอยากทำอะไรโชว์นู่นโชว์นี่แล้วก็งานกลุ่มของพวกเราที่เราจะมาพรีเซนต์หน้าห้องให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะก็เราก็ประชุมกันมีการแบบดึกๆเนี้ยบางวันคนไม่ได้มาครบแล้วก็มีการคอลกันเองมีคุยงานมีอะไรกันก็อยากให้โชว์มาดีทุกโชว์ครับผมก็จริงๆแบบพวกเราตั้งใจกันมากๆนะฮะที่แบบว่าอยากจะทำมันออกมาให้ดีจริงๆเพื่อให้แบบแฟนๆได้แบบรับชมสิ่งที่ดีจริงๆอะไรเงี้ยนอกเหนือจากคอนเสิร์ตเรายังมีเรียกว่ามีเพลงอีกด้วยนะครับที่ปล่อยไปแล้วในทาง YouTube ของ The EDTH ครับแล้วก็ยังมีซีรีส์ที่เราพูดไปเมื่อกี้น้อง Rose in the House 2นะครับปีนี้ได้เห็นกันอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนครับใครสนใจนะคะบอกเลยตรงนี้ว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะอย่างที่บอกว่าเขามีทั้งโอ้โหซีรีส์ MV แล้วต่อเนื่องมาด้วยคอนเสิร์ตนะคะใครที่แบบว่าติดตามกันมาตั้งแต่ซีซั่น1นะคะก็ต้องต่อเนื่องมาถึงซีซั่น2นะคะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยนะคะเสิร์ชคำว่า The DNDTH ได้เลยซึ่งตอนนี้บัตรยังพอมีอยู่ฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวจะเสียใจกันนะคะเข้าไปได้เลยค่ะผ่านทาง www.thednd.comค่ะหนุ่มๆคือแบบงานดีขนาดนี้น้องแบมไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้นะเพิ่มได้อยู่นะเนียนๆต้องฝึกสกิลกันหน่อยนะฮะอาจจะยังไม่พร้อมการเต้นเท่าไหร่ประกาศข่าวกับพี่ๆต่อไปแล้วกันตัวกลัวจะเหงากลัวจะเหงาเดี๋ยวเหงาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามข่าว IT กับคุณซีกันนะฮะเป็นไอเดียที่เก๋มากถ้ามี ATK ชุดตรวจ ATK แนวรักโลกที่สามารถย่อยสลายได้จะเจ๋งแค่ไหนติดตามกันช่วงหน้าครับมาติดตาม Daily C3 ค่ะดิฉันซีฉัตรปวีนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้มีชุดตรวจ ATK แนวใหม่ที่สามารถย่อยสลายได้หน้าตาจะเป็นยังไงสิพาไปดูค่ะทุกครั้งที่เราตรวจ ATK เนี่ยหมายถึงขยะชีวภาพที่เพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะทำให้คนเริ่มหาวิธีในการกำจัดขยะเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือ Borama Studio ออกแบบจากลอนดอนที่เสนอแนวคิด ATK รักโลกย่อยสลายและนำไปรีไซเคิลได้ง่ายๆเลยค่ะชุดตรวจนี้มีชื่อว่า EcoFlow บรรจุในซองย่อยสลายได้ภายในมีชุดตรวจเพียงชิ้นเดียวเลยค่ะหน้าตาเหมือนหนังสือขนาดเล็กๆทำการตรวจโดยการใช้น้ำลายเราจะกางชุดตรวจออกมาจากนั้นก็ถมน้ำลายลงตรงแผ่นรองทรงกลมจากนั้นก็ปิดชุดตรวจแล้วกดตรงปุ่มทรงกลมเพื่อส่งน้ำลายไปยังแผ่นดูดซับแล้วก็รอ15นาทีค่ะผลการตรวจจะแสดงออกมาผ่านช่องเครื่องหมาย2ช่องโดยแสดงเป็นผลสีแดงให้เห็นชัดเจนแต่น่าเสียดายที่ยังเป็นแค่ต้นแบบต้องใช้เวลาอีกสักพักถึงสามารถใช้งานได้จริงนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะที่น่าจะสนับสนุนกันมากๆเลยคือการเปลี่ยนคอมเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไปเป็นทุนในการสนับสนุนคนกลุ่มหนึ่งให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้คอมเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าขายได้ก็ไม่ค่อยได้ราคาหรอกค่ะโยนทิ้งก็ไม่ถูกที่ก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกทีถ้าใครหาที่ทิ้งคอมเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเปิดบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วตลอดทั้งปีนี้เลยค่ะเป็นทุนสนับสนุนผู้พิการที่นี่เขารับบริจาคหมดเลยทั้งอุปกรณ์คอมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียทุกชนิดแผ่นซีดีดีวีดีเครื่องสำรองไฟโดยของที่ได้มาจะนำไปแยกชิ้นส่วนอะไรที่รีไซเคิลได้ก็จะเอาไปแปลงเป็นเงินบริจาคเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมคนพิการและกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเช่นจัดหาอุปกรณ์คนพิการอย่างรถสำรองโยกรถวีลแชร์ไปจนถึงจัดซื้อชุดเครื่องอุปโภคบริโภคลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการค่ะใครไม่สะดวกบริจาค ก็มีบริการมารับของถึงบ้านด้วยนะนอกจากได้สนับสนุนและยังลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันสนใจติดต่อรายละเอียดที่ Facebook สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเลยนะคะแน่นอนว่า Daily C3 อยากร่วมสร้างสังคมนี้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะคะดังนั้นวันนี้เป็นแนวคิดของการแบ่งปันคอมหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือใช้สามารถทำให้ชีวิตของคนดีได้ก็ร่วมกันสนับสนุนแล้วกันนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้กันหลักข่าว3 4เลยค่ะขอบคุณคุณซีนะครับมาปิดท้ายรายการข่าว3 4วันนี้นะครับด้วยการอัปเดตกับร้านอร่อยร้านดังนะครับกับงานนี้เลย Food Village ครับครัวคุณต๋อยยกร้านดังมากว่า165ร้านนะฮะบุกกับ Future Park รังสิตเลยครับตั้งแต่วันที่23ถึง26มิถุนายนนี้ครับ
งานนี้ครัวคุณต่อยกความอร่อยจากร้านดังทั่วไทยครับมารวมกันในงาน Food Village ที่ Future Park รังสิตขอบอกเลยครับว่าสายกินเนี่ยไม่ควรพลาดเพราะว่านอกจากจะมีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกซื้อกันแล้วนะครับทุกร้านยังการันตีความอร่อยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจมากก็คือการเปิดเวิร์คช็อปฟรีทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง 5:00 น.นะฮะงาน Food Village ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26มิถุนายนนี้ที่ Alive Park Hall ชั้น G Future Park รังสิตครับสุดสัปดาห์นี้ใครไม่อยากไปไหนไกลนะฮะมาที่นี่ได้เลยนะครับมาที่เดียวก็ได้ของกินอร่อยอร่อยติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับส่วนความคืบหน้ากรณีการจับกุมนายบอนนี่เจ้าของแบรนด์ดารุมะซูชิครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ต่อจากนี้เลยนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับเนื่องจากพิษโควิด-19จึงก่อเหตุในครั้งนี้ครับก็ติดตามรายละเอียดเต็มๆได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา3คนกับข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ค่ะแล้วก็ชุดพิธีกรจากมิจิแบงคอกและเบสิกอินสติ้งวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ